ออกเลยนะคะเราใช้กันครอบเข้าไปเปลี่ยนโค้กด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกไปด้วยเลยค่ะพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นฟอร์ดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะเจอโออีกแล้วค่ะแน่นอนค่ะโอก็มีรถนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามโอมาดูในคลิปเลยFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So สำหรับคันนี้นะคะที่โอซานำมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านชมนะคะนั่นก็คือคันนี้เลยที่อยู่ด้านข้างโอสีขาวคันนี้นะแค่ลูกค้าเห็นแค่ไฟหน้าลูกค้าก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือรุ่นอะไรใช่แล้วค่ะนี่คือรถกระบะยอดขายดีที่สุดของเรานะตอนนี้นะนั่นก็คือ Y-Tech ขับ4นี่เองค่ะก็คือ4วิว4คูณ4ของเรานี่เองนะคะเป็นตัวท็อปสุดไบทาโบนะคะตัวนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์ไบทาโบ 2.0 ลิตรค่ะเป็นดีเซลนะคะ210แรงม้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าตาแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกได้ว่ายอดฮิตอีกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือ Sport Rider นั่นเองชุด Sport Rider นะคะที่ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าอยากได้นะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะรวมถึงกันชนด้านหน้ากันชนด้านหน้านี้นะคะเราไม่ได้ถอดกันชนด้านหน้าของลูกค้าออกเลยนะคะเราใช้กันครอบเข้าไปนี่คือกันชนที่ครอบใส่กับรถของเรานะคะทำสีค่ะเป็นสีดำด้านค่ะตัวนี้เลยนะคะไม่ได้ตัดสีเลยเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ตัดสีแจ้งได้นะคะโอก็สามารถทำสีแข้งได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของหูลากลูกค้าเห็นไหมคะตรงนี้อันนี้ต้องเรียนแจ้งลูกค้านะคะว่าอันนี้ติดตั้งหลอกค่ะใช้งานจริงไม่ได้นะคะแต่ส่วนที่ใช้งานจริงได้ติดรถมาเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าสามารถลากจูงได้เลยนะคะตัวนี้ห่วงเขาอยู่ด้านในนะคะในส่วนของตัวสปอร์ตของเรานะคะไรเดอร์ตรงนี้นะคะชุดแต่งเราก็จะเว้าตัวเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์ทุกจุดของลูกค้าจะไม่ได้บังเลยนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้ก็เป็นไฟนะคะไฟ LED ด้วยนะคะติดตลอดเวลาเลยนะคะสวยมากๆเลยในจุดนี้ถึงในชุด Sport Rider นะคะจะไม่ได้มีกระจังแถมมาด้วยนะคะแต่ว่าโอก็แถมให้ลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นครบเซตไปเลยนะคะนั่นก็คือกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยสีขาวดำขอบแดงหรือว่าสีน้ำเงินขอบดำอันนี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของไฟ LED นะคะอันนี้ก็เลือกได้นะคะมีสีส้มกับสีขาวค่ะตัวนี้จะเป็นกระจังแข็งแรงค่ะแล้วก็รังผึ้งใหญ่นะคะนี่ระบายความร้อนได้ดีเลยแบบเดียวกับแรปเตอร์เลยค่ะกระจังหน้าในส่วนของตัวชุดครอบไฟหน้านะคะโอก็เพิ่มความหล่อให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็แถมให้เลยนะคะไฟหน้าไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวนี้นะคะรุ่นท็อปของเราเลยเป็นท็อปกระบะของเราเลยนะคะเป็นไฟหน้าแมททิช LED นั่นเองในชุดสปอร์ตไรเดอร์ของลูกค้านะคะยังได้ซุ้มล้อไปด้วยเลยนะคะตัวนี้ก็จัดทําเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้มียิงซิลิโคด้วยนะคะด้านข้างนะคะแต่ว่าเก็บงานอย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ยึดน็อตให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดนี้เนาะและก็ที่สําคัญอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเห็นรถสูงๆแบบนี้แน่นอนค่ะคันนี้ยก2นิ้วมาดูด้านล่างต่อเลยยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนโชว์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกไปด้วยเลยนะคะตัวนี้เราก็ใช้ปีกนกของโยกนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนโชว์ให้ด้วยเนาะส่วนแม็กและยางนะคะตัวนี้เดิมเลยค่ะแม็กขอบ20นะคะความออฟลึกพวกนี้นะคะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นออฟเซตลบ44ลบ24หรือว่าลบ18อันนี้ลูกค้าก็แจ้งได้นะคะอย่างคันนี้คือลบ44เลยทีเดียวแล้วก็ยางนะคะตัวนี้เป็นยาง MT น
้ายางจะอยู่ที่ 3.5 นะคะคูณ 12.50 นั่นเอง MT โอต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่า MT เสียงดังค่ะอันนี้ลูกค้าต้องทราบไว้ก่อนเนาะว่า MT ตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับลุยนะคะลุยอย่างเดียวเลยนะคะวิ่งในถนนเรียบอาจจะมีเสียงดังนะคะอันนี้ต้องแจ้งลูกค้านิดนึงในส่วนของด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดครอบต่างๆนะคะครอบบ้านลงมือครอบฝาถังน้ำมันนะคะรวมถึงกันสาดนะคะนี่โอก็ติดตามพร้อมให้เลยนะคะแล้วก็ลายสติกเกอร์เท่ๆนะคะที่ติดกับรถลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะอย่างคันนี้ก็ติดสีจำด้านนั่นเองเนาะแล้วหลังคานะคะด้านบนหรือว่าสปอร์ตบาร์ด้านหลังแบบนี้นะคะโลบาอันนี้คือตรงรุ่นนะคะของ Y-Tech ก็เลยนะคะนี่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นของ Y-Tech เนาะในส่วนของด้านท้ายนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะฝาท้ายแบบนี้เป็นฝาท้ายเดิมๆรุ่น Y-Tech จากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับ 4x4 โลโก้มี Y-Tech ติดอยู่ด้านท้ายด้วยนะคะโลโก้ซ่อนกล้องไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศาเนาะอย่างที่ลูกค้าทราบกันดีนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็มีติดให้ลูกค้าเพิ่มนะคะในจุดนี้เนาะและก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่โอจะนำเสนอนั่นก็คือช่วงนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะในเรื่องของโลโลลีดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นของแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยเลยสำหรับรีวิวชุดแต่งรอบคันนะคะโอก็พาชมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสีขาวด้านหลังโลนะคะรุ่นนี้นะคะอย่าแจ้งราคาอีกรอบนึงนะคะรุ่นนี้ Y-Tech ตัวท็อปของเรานะคะ 4x4 ขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาขายอยู่ที่ 1,299,000 ค่ะสำหรับสีพิเศษที่ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทนะคะมีทั้งหมด3สีค่ะสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีส้มสีเหลืองค่ะที่ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทนอกนั้นไม่ต้องเพิ่มตังค์นะคะสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะที่ชอบสไตล์การแต่งรถแบบนี้นะคะยกสูง2นิ้วแบบนี้ทักหาโอเลยค่ะโอยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นได้เลยเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ